สวัสดีครับพี่มาลัยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องคุณยิมมี่สวัสดีค่ะบุญมาฝากนะคะวันนี้วันตุ๊ดจีนพระค่ะนครสวรรค์นี่ต้องเป็นคนจีนแน่เลยใช่ไหมพี่มาลัยฮะใช่ไหมใช่ไหมเป็นคนจีนไหมใช่ใช่ค่ะลูกครึ่งครึ่งไทยครึ่งจีนไหนพูดภาษาจีนอวยพรคุณผู้ชมพูดไม่ได้เลยเตี่ยตายตั้งแต่เล็กๆโอ้พอเตี่ยตายแล้วพูดไม่ได้เลยไม่ได้เลยตอนเตี่ยยังอยู่นี่เตี่ยตายแล้วก็พูดไม่ได้เตี่ยไม่สอนเลยคือพูดถึงความเสียดายนะพี่มาลัยนะนี่ต้องพูดถึงเนี่ยนะว่าลูกคนจีนเนี่ยจะพูดจีนไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องน่าเสียดายมากทั้งที่พ่อจีนแม่จีนนะบางครอบครัวนะนะครับหรือว่าพ่อจีนหรือแม่จีนแล้วแต่หรือคนใดคนหนึ่งเป็นไทยเนี่ยแล้วก็เมื่อก่อนเขาคุมไงเพราะจีนเป็นคอมมิวนิสต์โรงเรียนจีนเนี่ยเปิดไม่ได้ต้องแอบเรียนเนี่ยนะแต่ว่าพอมาถึงยุคนี้เนี่ยนะใครรู้ภาษาจีนเนี่ยโอ้ยคุยกับคนจีนทั่วโลกในร่วม 2,000 ล้านอ่ะใช่ค่ะใช่ทำธุรกิจอะไรต่างๆก็คล่องด้วยนะเอาละพี่มาลัยแจ้งมาเรื่องของนี่ก็เรียกว่าเป็นทูตทางวัฒนธรรมให้กับคนนครสวรรค์ค่ะนะครับใครชาวบ้านแกขายของอยู่บ้านไงขายของชำใช่ไหมพี่มาลัยค่ะค่ะใครมาซื้อของชำมาบ่นให้แกอะไรฟังเนี่ยแกก็ติดต่อมาตลอดเลยผู้ก่อการดีนะเนี่ยคลิปบอกแล้วนะเออเอาคลิปขึ้นมาอันนี้พี่มาลัยถ่ายเองใช่ไหมลูกค้ามาซื้อของหมดโอ้ยน้ำไม่มีทำนะอ้าวเดี๋ยวฉันจัดการให้ประสานนี่ขอน้ำมาวันก่อนนะเห็นกลองแล้วใครไปขุดให้อ่ะเนี่ยมีหลวงพี่หนูออกประมาณ 20,000 แล้วชาวนาช่วยกันขุดกันเองนี่แหละขุดกันเองนี่แหละหมดไปประมาณ 70,000 กว่าบาทช่วยกันนะดูเอาน้ำเข้ามาส่งนานะค่ะแล้วมันผ่านที่ทางใครอ่ะทางของชาวนาคุณถนอมเขาก็ยอมใช่ไหมยอมใช่ไหมยอมก็ยอมเพราะเขาทำนาด้วยก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันน่ะนะค่ะค่ะดีครับผมว่าความร่วมมือกันอย่างนี้คือความร่วมมือเนี่ยมันดีที่สุดแล้วนะครับค่ะคือปัญหาที่ผ่านมาก็คือมีคนต้องการน้ำข้างในต้องการแต่ข้างนอกไม่ให้ผ่านใช่ไหมเป็นปัญหาใช่ไหมค่ะค่ะแต่พอตอนนี้เขายังทำไม่ได้เลยเขาทำไม่ได้แล้วครับคนที่ไม่ให้อ่ะค่ะก็ต้องเอื้อเฟื้อกันแหละเรื่องแบบนี้นะอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากครับส่วนระยะยาวเดี๋ยวก็รอกรมชลนะเพราะว่าเขาก็มีแผนงานโครงการแล้วก็คุยนายกอบจนครสวรรค์คราวที่แล้วเหมือนกันนะครับอันนี้เฉพาะหน้าก็เอาน้ำมาทำนาก่อนยังมีน้ำอยู่นะยังมีอยู่ใช่ไหมให้ทำอยู่ใช่ไหมครับไม่คลองใหญ่ยังสูบเข้าได้ค่ะคุณถนอมอันนี้ก็เห็นข้าวเขียวนะใช่ค่ะเป็นต้นกล้าขึ้นมาแล้วแล้วพี่มาลัยขอบคุณมากที่แจ้งความคืบหน้าเข้ามานะสวัสดีนะซินเจียยูอีซินนี่ว่าใช้นะสวัสดีครับดีๆค่ะเฮงๆค่ะ